ซื้อต่างๆเหล่านี้ในภาษาเยอรมันเรียกว่าอะไรกันใครยังไม่รู้ดูคลิปนี้นะจ๊ะตัวแรกคือเสื้อโค้ชนะคะไม่ว่าจะเป็นโค้ชสั้นโค้ชยาวเนี่ยนะเขาเรียกว่า der Mantel ถ้าเป็นหนาวหน้าหนาวนะก็เติมคำว่า Winter der Winter Mantel เสื้อไหมพรมนะคะเราเรียกว่า der Pullover เสื้อคอเตานะคะแกโรเพราะมันโรได้ไงมันม้วนได้นะคะโรคลาเกนพูโลว์เสื้อแบบนี้นะคะไม่รู้ภาษาไทยเรียกว่าอะไรแต่มันก็คือเหมือนกึ่งๆมันไม่ใช่ไหมพรมอ่ะมันก็คือกันหนาวนะคะเขาเรียกว่าดีฟลีดยักษ์เสื้อแบบนี้คือเสื้อกันหนาวแต่ว่าเขาจะใส่ไส้นะคะคือเรียกว่าอาจจะเป็นขนนกขนแกะขนอะไรอย่างเงี้ยคือมีการสอดไส้และส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบบางๆเหมือนฟุบๆอ่ะนะคะเขาเรียกว่า die Daunenjacke เสื้อกันฝนนะคะเสื้อกันฝน die Regenjacke แต่ถ้ามันเป็นเสื้อโค้ชนะคะเสื้อโค้ชเนี่ยเราก็จะใช้คำว่า der Regenmantel สุดท้ายนะคะเสื้อแบบออกแนวสปอร์ตนะคะลำลองส่วนใหญ่จะทำมาจากผ้าคัตตอนนะคะคัตตอนผ้าฝ้ายอะไรประมาณนี้นะคะแต่มันก็จะมีพวกสังเคราะห์ด้วยนะเนี่ยอย่างที่ครูใส่ตัวเนี้ยนะคะเขาเรียกว่า sweatshirt นะคะ das sweatshirt นั่นเองทีนี้ก็รู้แล้วนะว่าเสื้อแต่ละแบบเนี่ยเรียกยังไงเรียกกันให้ถูกนะคะ